รามีภาวะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศยกอย่างเช่นไฟป่าฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมอากาศร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูเหมือนไกลตัวมันไม่ไกลตัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เฉพาะที่จะเป็นการร่วมทำเป้าหมายของโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำให้สิ่งต่างๆในประเทศไทยก็จะดีขึ้นด้วยครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องการทำนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยมันจะยากเฉพาะช่วงแรกทำโปรโตไทป์นะครับถ้าเราทำตัวนั้นขึ้นมาได้ที่เหลือมันเหมือนกับตีหลอกอะฮะมันก็จะแพร่กระจายออกไปได้เยอะรัฐบาลนะครับก็ได้ส่งเสริมทั้งการให้เงินทุนนะครับวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ควรจะได้รับความสนใจเป็นลำดับต้นๆภาครัฐบาลเองก็ต้องเข้ามาร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับให้ทุกคนทำงานได้นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของทักษะประสบการณ์ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ให้เขามีเวทีในการพัฒนาสินค้าบริการงานวิจัยเราพัฒนาเรื่องของกำลังคนนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการทำverification ของมาตรฐานคาร์บอนธุรกิจอย่าง healthcare ของ BDMS เราจะต้องสร้างจิตสำนึกลงไปถึงระดับพนักงานเรากำลังสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาในการที่จะทำโรงพยาบาลแต่ละโรงเนี่ยให้เป็น Green Hospital สุดท้ายเลยก็คือความตระหนักหรือ Mindset ของผู้บริโภคนะครับถ้ามันมีแค่โปรเจกต์พวกนี้ออกมามันก็เหมือนว่าบอกว่ารักโลกรักโลกแต่ถ้าคุณยังใช้เยอะเท่าเดิมมันก็เท่านั้นครับตราบใดที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟเราไปเข้าห้องน้ำเรากดชักโครกเราแปรงฟันเรามีส่วนทั้งนั้นที่ทำลายโลกมันต้องกลับมันเป็นหน้าที่เรามีประโยชน์หนึ่งที่เราใช้คำว่า innovation เท่ากับ invention บวก commercialization ทุกวันนี้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดเวลาแต่ประเด็นก็คือว่านวัตกรรมเหล่านี้ในตอนที่เริ่มคิดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงเป็นจุดที่เราต้องการความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกคนในโลกนี้เพื่อที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องกับเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการพัฒนาที่ไม่สามารถแปลงมาเป็นสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นได้ผู้ประกอบการก็จะไม่มีทรัพยากรกับเอาไปใช้ใหม่ในการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมในราคาที่ลดลงบางครั้งถ้าต้องลงทุนที่สูงแล้วก็เสี่ยงเนี่ยเขาจะยั้งไว้ทำให้ดีมานด์มันก็ยังไม่ค่อยพุ่งสูงมากนักนะครับในฝั่งของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้โดยการที่มาช่วยสนับสนุนแล้วก็ลดความเสี่ยงของภาคเอกชนอย่างเช่นสนับสนุนทางด้านการเงินสนับสนุนเรื่องของบุคลากรนะครับหรือแม้แต่การไปปลดล็อกเรื่องของกฎระเบียบต่างๆให้มันง่ายขึ้นทุกธุรกิจก็คงต้องคิดถึงว่าจะบริหารต้นทุนอย่างไรต้องมีสมดุลเพื่อให้ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมวันนี้มันจะแพงแต่ว่าถ้าเราเริ่มใช้ในวันนี้หรือว่าค่อยๆทยอยกันใช้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำในวันนี้ครับมันก็จะไม่มีนวัตกรรมนี้ให้ใช้ในอนาคตครับผมเรื่องของโลกร้อนแล้วก็ Net Zero เนี่ยส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนประชาชนนะฮะทั่วไปอย่างน้อยก็เลือกบริโภคนะครับสินค้าที่ลดภาวะโลกร้อนเวลาไปเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างหรืออะไรก็ตามช่วยหยิบฉลากมาดูหน่อยว่าใช้แพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เรายังต้องอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกนานอย่างน้อยก็ 50-60 ปีนะครับดีกว่าไหมที่เราลุกมาทำนวัตกรรมหรือหาวิธีแก้ปัญหาช่วยโลกร้อนครับผมเพราะนั้นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาก็อยากทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ตามเป้าหมายที่เราให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก